พระราชลัญจกรแห่งฟ้าทรงข้าราชพัฒนครสวรรค์บานิทานการศึกษามุ่งมั่นสร้างสรรค์บุปัญญาชนให้โอกาสดีๆกับชีวิตบัณฑิตเรามีทุกแห่งคนภูมิใจในท้องถิ่นตนฝึกฝนพัฒนาสังคมราชพัฒนครสวรรค์สวรรค์นี้เอกอุดมเทิดองค์พระผู้บานวิชานี่ครับผมพาทุกท่านมาอยู่ในงานการประกวดดาวเดือนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ประจำปี2559ครับใช่ค่ะแล้วก็ในปีนี้เรามีคอนเซ็ปต์ที่ชื่อว่านะคะกุลบุตรกุลสิทธิ์สีราชภัฏนั่นเองค่ะครับแล้ววันนี้นะครับจะมีน้องๆปี1เฟสที่นะครับบอกได้เลยว่าโอ้โหน่ารักมากขยับมากน้องๆผู้ชายน่ารักมากสาวนี่ก็โอ้โหสุดยอดครับใช่และเดี๋ยวเราจะพานะครับท่านนะคะไปชมบรรยากาศภายในงานนั่นเองนะคะว่าวันปีนี้เขาจัดคึกคักกันขนาดไหนใช่แล้วนั่นเองนะว่ามีกิจกรรมอะไรกันมาบ้างที่เขามาเข้าร่วมสนุกในงานวันนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวพาพวกเรากันมาเลยดีกว่าค่ะเลยจ้าไปเลยครับAnd if you're ready for the beat drop, clap your hands. If you're ready for the bass drop, clap your hands. If you a crazy motherfucker, I say clap your hands. Let me see your fucking hands. ตอนนี้อย่างที่บอกว่าอยู่กับมูดโออิชิครีมทีและเดี๋ยวเราบอกว่าเดี๋ยวเราจะพาเข้ามาดูบรรยากาศภายในงานนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์น้องเขาดีกว่าว่าตอนนี้อยู่ที่มูดโออิชิครีมทีเขาได้อะไรติดไม้ติดมือกลับไปบ้านกันบ้างเดี๋ยวถามน้องผู้ชายก่อนเลยสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อโคครับชื่อน้องโคอยู่ปีอะไรสาขาอะไรครับปี3ครับเอาหมดเวลาเอาละเล่นเอาใหม่นะอยู่ปีอะไรครับอยู่ปีอะไรครับปี3ครับปี3คณะอะไรครับคอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจวันนี้มาเข้าร่วมกิจกรรมที่บูธโออิชิกรีนทีเขามีเกมอะไรบ้างมีเกมเนี่ยข้างหลังนี่เลยครับสนุกกลัวตอนที่เล่นไปเมื่อกี้นี้ใช่แล้วถ้าเกิดทำได้เขาแจกอะไรกระเป๋าแจกกระเป๋าได้ร่มไหมไม่ได้ไม่ได้ได้อะไรบ้างได้น้ำได้น้ำหนึ่งขวดเออเดี๋ยวถามน้องผู้หญิงกันบ้างดีกว่าอันนี้น้องชื่ออะไรครับไซค่ะอ๋ออยู่ปีอะไรครับปี3ค่ะเมื่อกี้เล่นเกมอะไรฮะไฟกิ้งกิ้งกูฟาสได้ของขวัญว่าได้ของขวัญว่าได้น้ำได้น้ำกระเป๋าไม่ได้ไม่ได้แต่อยากได้มากยากไหมยากไหมยากโอ้สนุกไหมครับเมื่อกี้นี้สนุกค่ะครับผมช่วงระยะเวลาที่เก็บตัวมีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้างก็มี
ถ่าย MV ครับผมถ่ายแบบอะไรหลายๆอย่างไปเอาของไปแจกน้องๆที่บ้านเด็กกำพร้าครับคิดว่าวันนี้ใครเป็นตัวเต็งเบอร์สิบครับเบอร์สิบคิดว่าวันนี้เราจะได้ไหมต้องลุ้นครับผมต้องลุ้นครับไม่แน่ครับไม่แน่นอนเลยโอเคค่ะขอบคุณน้องเช็คด้วยค่ะเอาละครับตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่กับน้องดาวแล้วก็น้องเดือนกันนะครับเดี๋ยวให้น้องทั้งสองคนแนะนำตัวหน่อยครับค่ะชื่อหญิงค่ะ F01 สตรีราเทียนจิตค่ะจากคณะเทคโนค่ะคณะเทคโนนะครับครับผมบิ๊กซีครับ M07 วิรพัฒน์เรืองเถาะจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับเอาละครับวันนี้ก่อนที่จะเข้าสู่การประกวดจริงนะครับน้องๆมีความรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นกันไหมครับก็ตื่นเต้นมากๆนิดหน่อยครับนิดหน่อยครับอยากฟังเพลงมากกว่าวันนี้มั่นใจหรือเปล่าว่าคิดว่าตัวเองจะได้ไหมวันนี้ก็เต็มที่อ่ะน้องเต็มที่นะครับเต็มที่สุดนะครับผลว่าไงก็ไปดูดีกว่าครับผมตลอดระยะเวลาที่ฝึกซ้อมเตรียมตัวกันมาเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างครับผมรู้สึกดีครับได้เพื่อนเพิ่มขึ้นมีได้ภาพมีเพื่อนเพิ่มแล้วก็แบบรู้จักพี่ๆเนาะเดี๋ยวได้ไปนู่นไปนี่แล้วก็ได้เรียนมารยาทด้วยครับผมแล้ววันนี้คิดว่าใครจะได้ครับก็เอาทางด้านเดือนก่อนน้องหญิงคิดว่าใครจะได้ถ้าเดือนเหรอคะก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ก็หล่อทุกคนนี่แล้วดาวแล้วครับไม่ต่างเลยครับสวยทุกคนเลยโอเคครับขอบคุณน้องสองคนมากครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราให้น้องเขาแนะนำตัวก่อนเลยดีกว่าค่ะครับสวัสดีครับผมชื่อฟีฟ้านะครับพระพลดุวิพัฒน์จากคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์นะครับสาขาวิชาภาษาอังกฤษครับผมความรู้สึกของน้องเขาตอนนี้ตอนนี้ก็เริ่มตื่นเต้นนิดนึงแล้วครับพี่ตอนแรกก็ยังไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่แต่พอดนตรีเริ่มขึ้นอย่างเงี้ยก็เริ่มรู้สึกแบบเฮ้ยตื่นเต้นว่ะตื่นเต้นเฮ้ยตื่นเต้นมือน้องเขาเย็นมากเลยแอบลองแอบจับมือเขาได้เลยโอเคคิดว่าวันนี้การเข้าประกวดครั้งนี้น้องกลัวใครไหมแบบว่าใครเป็นตัวเต็งไหมในความคิดหนูอ่ะก็มีหลายคนนะครับแต่ผมคิดว่าทุกคนน่ะทำดีเท่ากันแหละแต่ว่าจะอยู่ที่ใครจะแสดงออกมาครับผมก็เลยคิดว่าอย่างน้อยทุกคนก็วันนี้ทุกคนทำเต็มร้อยน้องครับแนะนำตัวหน่อยครับค่ะสวัสดีนะคะชื่อซินดี้นะคะสวัสดีอาสาธรรมะจากคณะวิทยาการจัดการสาขาการท่องเที่ยวในโรงแรมค่ะวันนี้จะขึ้นประกวดแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับจะขึ้นสู่เวทีจริงแล้วตอนนี้นะคะก็คือไปกัดหยุดไว้กับหลังเวทีก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็รอลุ้นผลเหมือนกันไม่รู้ว่าตัวเองจะทำได้หรือเปล่าครับแล้วตลอดระยะเวลาที่เก็บตัวมาเนี่ยครับรู้สึกยังไงบ้างครับตลอดระยะเวลาที่เก็บตัวมานะคะก็ทางกองประกวดก็จะมีการจัดกิจกรรมนอกพื้นที่นะคะแล้วก็จัดการแสดงการถ่ายทำวิดีโอถ่ายภาพนี่นะคะสำหรับดาวเดือนก็ทำให้เราสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนการประกวดดาวเดือนด้วยกันได้ด้วยค่ะครับแล้ววันนี้มั่นใจไหมครับวันนี้เต็มร้อยค่ะโอเคครับขอบคุณน้องซินดี้มากครับพระราชลัญจกรแห่งฟ้าส่งข้าค่ะสวัสดีค่ะชื่อโยนะคะจากนางสาวณัฐพรชมศรีสดค่ะสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมจากคณะวิทยาการจัดการค่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกน้องโยดีกว่าว่าวันนี้เราจะต้องเป็นคนมอบตำแหน่งให้สำหรับน้องๆดาวเดือนที่เข้าประกวดในปีนี้มีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างคะค่ะอันดับแรกก็รู้สึกตื่นเต้นก่อนเลยค่ะเพราะว่าวันสุดท้ายของเราแล้วแล้วก็รู้สึกยินดีกับน้องๆด้วยน้องๆคนต่อไปที่จะได้เป็นดาวมหาลัยค่ะแล้วก็วันนี้มีอะไรจะฝากถึงน้องๆที่ประกวดดาวเดือนในปีนี้บ้างคะก็ฝากน้องๆทุกคนนะคะว่าเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะยังไงก็เป็นดาวมหาลัยและเดือนมหาลัยกันทุกคนค่ะขอบคุณค่ะเรียกว่าชื่อนายนงพลทุนทองชื่อเล่นชื่อตองครับมาจากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่มามอบคะแนนให้น้องรุ่นต่อไปก็ขอแสดงความดีใจให้กับน้องรุ่นต่อไปด้วยครับมีอะไรจะฝากถึงน้องๆที่เข้าร่วมประกวดในวันนี้บ้างคะก็อยากให้น้องทำให้เต็มที่ราชลัญจกรแห่งฟ้าส่งข้าราชพัฒนครสวรรค์ปานิทานการศึกษาหมู่มันชื่ออะไรลูกโจนค่ะน้องโจนอยู่คณะอะไรคะคณิตศาสตร์ค่ะอยู่คณะคณิตศาสตร์ด้วยรู้สึกยังไงบ้างอยากจะแบบเชียร์ใครเป็นพิเศษไหมปีนี้เชียร์M04ค่ะอยากจะปากฝากบอกถึงหมายเลข M04ไหมลูกสู้นะคะสู้ๆนะคะท่านเอาใหม่เดี๋ยวสองสามโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ดวันนี้หนูเชียร์หมายเลขอะไรพิเศษไหมคะเชียร์หมายเลขสิบชื่อน้องอะไรคะฝ้ายค่ะชื่อน้องฝ้ายหมายเลขสิบน้องฝ้ายนั่นเองเนาะวันนี้อยากจะส่งกำลังใจอยากจะบอกกับน้องฝ้ายว่าอะไรบ้างสู้ๆค่ะกำลังใจให้ค่ะสู้ๆนะน้องฝ้ายน้องฝ้ายเป็นกำลังใจให้ขอบคุณบ๊ายบายจ้ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะลูกชื่อนันค่ะอยู่การตลาดปีหนึ่งค่ะการตลาดปีหนึ่งคณะวิทยาการจัดการเชียร์ใครเป็นพิเศษไหมเชียร์คณะเดียวกันค่ะต้นกล้าสู้ๆนะเราเป็นกำลังใจให้โอเคขอบคุณด้วยค่ะขอบคุณค่ะพระราชลัญจกรแห่งฟ้าทรงข้าราชพัฒนครสวรรค์ปานิทานการศึกษามุ่งมั่นสร้างสรรค์บุปัญญาชนให้โอกาสดีๆกับชีวิตบัณฑิตเรามีท้องถิ่นตนฝึกฝนพัฒนาสังคมราชพัฒนครสวรรค์สวรรค์นี้เอกอุดมเอ็มศูนย์อะไรนะจ๊ะกลศรีศรีราชพัฒน์ประจำปี2559ขอแสดงความยินดีกับนะครับแล้วก็ทุนการศึกษานะครับจากมหาวิทยาลัยของเราด้วยเช่นกันนะครับใช่แล้วค่ะนะคะแล้วรวมไปถึงนะคะในส่วนของเราก็จะได้รับรางวัลเพิ่มเติมเป็นมงกุฎนะคะสวยๆจากรางชนะเลิศระดับ1 Miss Thailand World 2016เป็นภูมาภัยค่ะพร้อมกับประกาศทุกท่านด้วยนะคะซึ่งวันนี้ให้เกียรตินะคะมาเป็นแขกประกาศตัดสินต้องบอกว่าสวยสมมงจริงๆนะครับผมพระราชลัญจกรแห่งฟ้าทรงข้าราชพัฒนครสวรรค์ตื่นเต้นมากเลยครับไม่คิดว่าจะได้แล้วก็มีโซเก่งเยอะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จที่ระดับหนึ่งครับก็และที่สำคัญคือต่อขอบคุณอาจารย์ท่านคณะกรรมการทุกคนและทุกพวกพี่น้องที่มาโอ้เชียร์ครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอบคุณสมาชิกแล้วก็ขอบคุณพี่พี่อกซานครับและพี่ที่เกี่ยวข้องถ้าไม่ได้เกิดขึ้นเลยอะไรแบบนี้ขอบคุณด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่พี่ๆทุกท่านที่คอยให้กำลังใจน้องป้ายนะคะและรถนักเรียนคณะสองมิสซิชิมาเจอโลกคนดังด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องป้ายตลอดค่ะขอบคุณค่ะYeah.
NSRU Channel ทางช่อง YouTube ครับถ้าเกิดชอบก็กดไลค์และกดแชร์กดติดตามเพื่อชมคลิปต่อไปของทางรายการของเรานะครับใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะชอบกดไลค์กดแชร์ได้นั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะสำหรับวันนี้พวกเรา2คนหมดเวลาลงแล้วจะเจอกันได้ใหม่นะคะเมื่อความหล่อความสวยต้องการพวกเรา2คนค่ะสำหรับวันนี้พวกเรา2คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายUp and down.